แล้วระยะห่างนี่ควรจะห่างประมาณเท่าไหร่ฮะอยากได้ซาวด์ที่โฟกัสแค่ไหนมันจะทำให้เสียงกลองนั้นฟังดูอิ่มดูใหญ่ครับ Standing Wave เนี่ยคือการที่คลื่นเสียงมาชนกันสวัสดีครับผมทิงเทมโป้นะครับวันนี้ก็มาเซตอัพกลองให้สตูดิโอของคุณออมนะครับยังไม่พอมาขอความรู้ด้วยว่าวิธีการไมกิ้งไมกิ้งก็คือการจ่อไมค์นั่นเองเราจะจ่อไมค์กลองยังไงให้เสียงออกมาดีๆนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พลาดไม่ได้กับเทคนิคระดับชั้นเซียนเลยนะครับเอาละฮะเราเข้าไปกันเลยดีกว่าครับว้าวสวยงามมากนะฮะเอาเป็นว่าจริงจังไม่ได้ทำเล่นๆนะครับออมสตูดิโอเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าโอ้คุณน้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จริงครับวันนี้มาเซตกลองครับผมป่ะแล้วเข้าไปลุยกันดีกว่าครับคุณน้องเชิญนำเลยครับเชิญเลยครับงั้นเดี๋ยวเราขอเวลาเซตอัพกลองสักครู่ครับเรามาดูกันว่าห้องนี้มันจะสุดยอดแค่ไหนครับตอนนี้ก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้อมครับผมเป็นยังไงบ้างครับถูกใจไหมเอ่ยสวยงามมากครับค่อนข้างโอเคเลยแต่ถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเป็น Pearl Master MCT ตัวนี้ครับคืออย่างนี้ฮะส่วนใหญ่เวลาผมได้ฟังเสียงกลองสดเนี่ยตามไลฟ์ซาวด์หรือว่าในสตูดิโอด้วยกันเนี่ยเสียงที่ถูกจริตผมส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อ Pearl ทีนี้ผมก็เริ่มรีเสิร์ชว่ามีรุ่นไหนที่มันเหมาะกับสตูดิโอผมเล่นได้หลากหลายแนวกว้างๆอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเจอกับรุ่นนี้ครับอันนี้ต้องถามนิดนึงเนาะก็คือคุณออมเนี่ยจบมาเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเลยครับผมจบจาก SAE Institute นะครับเกี่ยวกับ Sound Engineering โดยเฉพาะเลยห้องนี้ก็คือเปิดมาให้ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้ถูกต้องครับบอกได้เลยครับว่าห้องเนี่ยดีมากๆในห้องเนี่ยไอ้พวกแบบมุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือยังไงครับมันทำให้ห้องเนี่ยไม่ขนานกันครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดสิ่งหนึ่งที่ Sound Engineer น่าจะคุ้นเคยกันคือ Standing Wave นะฮะมันคืออะไรครับ Standing Wave เนี่ยคือการที่คลื่นเสียงมาชนกันแล้วเสริมกันในย่านบางย่านในห้องนะฮะถ้าห้องที่ไม่ได้ treat acoustic แบบนี้ไว้เนี่ยผนังขนานกันเนี่ยคลื่นมันจะสะท้อนจากด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งแล้วจะบวกกันจะเกิด resonance ในย่านนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ชัดเจนจะไม่ sound ไม่โฟกัสจะนัวอยู่ที่ย่านเดียวประมาณเนี้ยครับผมมันเป็นเรื่องของ acoustic ของเสียงแล้วก็หมายถึงสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมผมเห็นมันเคลื่อนที่ได้มันเจ้า panel นี้มันช่วยอะไรยังไงครับสังเกตว่าจะมี2ด้านนะฮะด้านนี้จะเป็นด้านที่เราออกแบบว่าให้มันสามารถสะท้อนได้เขาเรียกดิฟิวเซอร์นะฮะเสียงสะท้อนได้ถ้าเราอยากได้คัลเลอร์ของซาวด์ที่สะท้อนวิ่งพุ่งๆเงี้ยครับก็อาจจะหันด้านนี้เข้าหากลองเพื่อให้เสียงมันสะท้อนจากบอดี้กลองหรือว่าที่เวลาเราตีออกมานะฮะอันนี้ก็มีผลนะฮะแต่ณที่นี้ผมรู้สึกว่าฉากมันจะโชงชางไปเพราะว่าผนังด้านข้างผมเนี่ยเป็นไม้หมดละผมก็เลยเลือกด้านนี้มันจะดูดซับเสียงเข้าไปในตัวนี่ข้างในใยผ้านี่ก็มีวัสดุซับเสียงอยู่นะฮะขอบคุณมากๆเลยผมว่าหายสงสัยละอ่ะคราวนี้มาถึงการไมกิ้งครับผมมันมีลำดับไหมฮะว่าหรือว่าชอบไมกิ้งอะไรก่อนหรือยังไงก่อนหลังไม่สำคัญเลยครับได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมจะเริ่มจาก close mic ก่อนนั่นคืออะไรครับ close mic คือการเจาะรายชิ้นเลยครับเจาะ snare เจาะทอมนะครับอาจจะเป็นตั้งขาไมก็ได้หรือเป็นเมาส์ที่ตัวทอมเลยก็ได้ก็แล้วแต่อ๋อโอเคนั้นตอนนี้เราเริ่มเจาะเป็นลายชิ้นไปเลยได้เลยครับสแนร์นี่เราก็ต้องเจาะแบบว่า2ใช่ครับเป็นสแนร์ท็อปกับบอททอมสแนร์ท็อปเนี่ยเราจะรับเสียงจากหนังโดยตรงนะฮะแรงแอทแทคของหัวไม้โดยตรงสแนร์บอททอมจะรับเสียงแซ่ด้านล่างซะส่วนใหญ่แล้วก็เอา2แทร็กนี้มาเบลนรวมกันนะครับให้ได้ซาวด์สแนร์แนท็อปผมก็จะพอยต์นะครับหัวไมค์ไปประมาณที่จุดเซนเตอร์ของสแนร์นะครับครับแล้วระยะห่างนี่ควรจะห่างประมาณเท่าไหร่ฮะจริงๆอันนี้ไม่ตายตัวเลยครับพี่จิ๋งคือแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ซาวด์แบบไหนสมมุติว่าผมหักหัวลงนะครับสมมุติไมค์เข้ามาใกล้กว่านี้เราอาจจะได้ซาวด์ที่ซัสเทนน้อยๆโฟกัสถ้าเป็นซาวด์สแนร์ก็จะมีความปักมากขึ้นแต่ถ้าเราพอยต์ไปที่จุดเซนเตอร์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้ซัสเทนที่มากขึ้นรวมไปถึงความอิ่มของเสียงสแนร์ที่มากขึ้นส่วนสแนร์ล่างเราก็ต้องดูนะครับว่า
ตำแหน่งของแส้ด้านล่างอยู่ตรงไหนก็พยายามไม่ให้มันไปชี้แส้โดยตรงเพราะว่าบางทีมันอาจจะพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องคอยดูดีๆเพราะว่าแส้แต่ละยี่ห้อก็ซาวไม่เหมือนกันถูกไหมครับพี่ทิมใช่ครับบางตัวก็แหลมจัดเลยชัดมากเราก็ต้องแบบว่าเผื่อไว้หน่อยว่าอย่าไปพอยต์ตรงเข้าเป๊ะๆนะฮะครับมาต่อกันที่ไมค์ไฮแฮทนะฮะตัวไฮแฮทเนี่ยผมเจาะไปที่ประมาณเกือบจะเซนเตอร์แต่จะสังเกตว่าผมจะทิลต์หัวไมค์มาทางด้านหลังกลองนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้มันหลีกเสียงคราชที่อาจจะเข้ามาเพราะเจ้าตัวนี้เป็นคาร์ดิออยด์จะรับเสียงอย่างนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเล็กน้อยครับอันนี้จะมีระยะห่างขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเจ้าสามนี่ก็จะเสียงค่อนข้างโฉ่งฉางดังกว่าชาวบ้านเขาอะนะครับโอเคครับต่อกันที่ทอมนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกับที่ผมไมคิ้งสแนร์ไปเมื่อกี้นะครับก็คือพยายามพอยติ้งไปที่เซนเตอร์นะครับโดยระยะห่างก็พอๆกับสแนร์เมื่อกี้เลยแต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าคาแรคเตอร์ของทอมเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกทอมมันก็เหมือนกันเลยถูกต้องครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่จับยากเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ใต้ไรท์ใช่แล้วอาจจะมีเสียงไรท์ลีฟเข้าไปในไมค์ของทอม3พอสมควรแล้วเราจะจัดการยังไงกับมันได้บ้างคราวนี้พอถึงกระเดื่องเนี่ยครับบางคนแบบว่าเอาด้านในเลยบางคนเอาไว้ข้างนอกมันต่างกันยังไงฮะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะตั้ง2ไมค์จะเป็นคลิกอินก็คือสอดไว้ด้านในตัวกระเดื่องเลยส่วนมากก็เพื่อจะได้รับเสียงแอทแทคของหัวกระเดื่องนะครับเสียงจิกจิกของมันต้องมาอยู่ข้างในจะดีถูกต้องครับแล้วทีนี้เราก็รับเสียงจากซาวโฮของกระเดื่องเนี่ยเป็นย่านโลละจะเป็นตัวนี้ละและเอา2แทร็กนี้มาผสมกันหลักการคล้ายๆกับสแนร์ที่ต้องมีสับไมค์อ๋อครับนะครับโอ้นี่ละเอียดมากคือเมื่อกี้เห็นพูดถึงคำว่า close mic ถ้าสับในแง่ของคนทำซาวเนี่ย close mic ก็คือไมค์ที่ไปเจาะในแต่ละใบแล้วนอกจาก close mic มีไมค์อะไรครับกลองนะฮะก็จะมี overhead ที่เราเห็นกันประจำก็จะเป็นเขาเรียก AB pair จะตั้งคู่กัน AB อย่างเงี้ยนะครับซ้ายขวาแล้วก็อาจจะมี room mic ด้วยสมมติเรามี room ที่ดีละเราอยากเก็บ ambience ของห้องนั้นไว้เวลาเรามี mic room เนี่ยมันจะทำให้เสียงกลองนั้นฟังดูอิ่มดูใหญ่ขึ้นด้วยไหมฮะใช่ใช่ครับผมตอนนี้กำลังตั้งไมค์นะครับโอเวอร์เฮดเพื่อจะรับเสียงภาพรวมของกลองนะครับจากด้านบนแล้วคราวนี้หัวไมค์เนี่ยมันจะชี้ลงไปที่ไหนครับถ้าจะเอาให้ละเอียดเลยเนี่ยเราก็ควรจะวัดนะครับโดยเรามองเซนเตอร์ของไบสแนร์เนี่ยเป็นเซนเตอร์ของกลองทั้งชุดส่วนมากเขาจะวัดขึ้นไปแล้วแต่ว่าอยากได้ซาวด์ที่โฟกัสแค่ไหนอันนี้คือเราเสร็จสิ้นตรงในพาร์ทของโอเวอร์เฮดละเรียบร้อยครับแล้วยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือรูมไมค์ครับรูมไมค์ลุยครับครับผมสุดท้ายมาต่อกันที่รูมไมค์นะครับที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้ว่ามันจะสามารถแคปเจอร์แอมเบียนซ์ภาพรวมของห้องนี้ได้ครับตัวนี้ผมเลือกเป็นคอนเดนเซอร์ที่มีความเซนซิทีฟต่อเสียงมากตอนนี้ผมพอยต์ไปประมาณจุดกึ่งกลางนะครับของกลองครับแล้วก็ความสูงเนี่ยอิงตามแบ็คทอมเพื่อจะแคปเจอร์ซาวด์เหมือนกับว่าซาวด์นักดนตรีเล่นอยู่บนเวทีเรานั่งฟังอยู่ล่างเวทีผมก็พยายามเก็บเสียงให้มันได้ธรรมชาติที่สุดแล้วไมค์ตัวนี้มันดูสวยงามเลยครับเนี่ย มันคือไมค์อะไรครับเนี่ย Chandler Limited ครับราคาค่าตัวมันเป็นไงบ้างฮะประมาณ 99,000 ครับโอ้โห 99,000 เลยเหรอครับครับโอเคดีๆนะลูก ครับผมตอนนี้เราก็จบในเรื่องของโปรเซสการไมคิ่งหมดแล้วครับผมนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไมคิ่งเสร็จเรียบร้อยเรามาเทสขออนุญาตอัดโคเวอร์สักเพลงได้ไหมได้เลยครับยินดีมากครับพี่เจงครับโอเควันนี้ทีมผมมากัน3คนวันนี้ตั้งใจแล้วว่ามาโอน้อยออกกันเรียกว่าใครออกไม่เหมือนคนอื่นเขาคนนั้นต้องเป็นคนอัดครับมาจานแป๊บครับเชิญครับ ตากล้องด้วยครับโอน้อยออก เรียบร้อยเรียบร้อยน่าตากล้องของเรานะครับน้องมิวนั่นเองโดโฮนมิวเป็นไงพร้อมไหมครับพร้อมครับผมโอเควันนี้มิวทำเต็มที่ได้ครับลุยโคเวอร์นะครับผมจัดไปจัดไปครับ
need you to hold on ใช้คำว่าซาวสุดยอดมากโอ้ขอบคุณมากครับอิ่มมากๆนะครับห้องอัดที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากมาใช้บริการเนี่ยต่อได้ทางไหนบ้างครับต่อได้ทาง Facebook Page นะครับ Om Studio ได้เลยครับได้เลยแล้วก็ราคาค่าใช้บริการนี่ยังไงครับจะยืนพื้นอยู่ชั่วโมงละ 1,000 บาทคิวละ 4,500 บาทครับผมไม่แพงเลยนะครับกับของขนาดนี้คุณภาพแล้วก็บรรยากาศที่คุณได้รับเอาเป็นว่าห้องอัดเนี่ยบางทีสำคัญไม่ใช่แค่ของนะแต่บรรยากาศที่ได้เพราะเวลาเรามาทำงานกันทั้งทีเนี่ยอารมณ์อะไรหลายอย่างมันต้องได้ด้วยต้องบอกว่าคุณออมเขาใส่ใจในทุกๆรายละเอียดจริงๆนะครับอันนี้สัมผัสได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณออมมากๆเลยขอบคุณพี่คิมเช่นกันครับนะครับที่ไว้ใจในบริการของ Tempo Drum Shop ของเรานะครับขอให้เฮงๆลุ่งๆปังๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ